สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งฝรั่งที่เก็บมาเป็นครั้งแรกในปี2020นะคะนี่ตอนนี้เกลี้ยงเกาหมดจดแล้วเพราะไปล้างน้ำมาค่ะสวัสดีค่ะลงมาเก็บผักบุ้งฝรั่งนะคะผักบุ้งฝรั่งที่เก็บวันนี้จะไม่สวยเท่ากับปีที่แล้วเพราะว่าฝนเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันก็เลยทำให้ก็เป็นแบบนี้ค่ะดินจะลงไปล้างน้ำตรงนั้นแต่ว่าไม่กล้าค่ะเพราะว่ามันจะมีอะไรไม่รู้เขียวๆเดี๋ยวลื่นค่ะส่วนพี่ๆน้องๆคนไหนยังไม่รู้จักผักบุ้งฝรั่งอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นผักบุ้งฝรั่งนะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือต้นอ่อนเนี่ยค่ะต้นอ่อนจะเป็นแบบนี้ให้ดูตามริมถนนริมถนนก็จะมีต้นที่เป็นเหมือนกับต้นไม้แห้งๆนะคะให้ไปดูจะสังเกตเห็นเป็นหน่ออย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วนั่นนะคะคือแจแปนิสนอตวีดหรือผักบุ้งฝรั่งขนาดนี้ก็เอามาแกงส้มแกงเทโพได้แล้วนะคะเนี่ยเวลาจะแกงทั้งใบอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะกินได้นะคะเห็นอย่างนี้ตรงนี้แข็งนะคะตรงนี้จะแข็งส่วนนี้เท่านั้นที่จะอ่อนแข็งมากท่อนข้างล่างเนี่ยลักษณะบางคนบอกว่ามันจะคล้ายกับหน่อไม้ฝรั่งแต่มันไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งนะคะมันเป็นผักบุ้งฝรั่งก็คือพี่ๆน้องๆชาวไทยต่างแดนพาเรียกว่าผักบุ้งฝรั่งถ้าเขาเกิดในที่ที่ดินดีๆดินร่วนๆค่ะต้นของเขาขนาดเนี้ยครับปล้องประมาณเนี้ยปล้องประมาณ3นิ้วเนี่ยค่ะงามมากเลยฮะแต่ว่าตรงนี้ดินเขามันปนหินมันอยู่ในพาร์คก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะที่เก็บมาในวันนี้มันมีอยู่อีกเยอะแต่ว่าต้นเขายังเล็กๆอยู่ค่ะแล้วก็เก็บยากมากเพราะว่าที่มันเป็นที่เอียงลาดเอียงลงไปแบบนี้ค่ะเนี่ยเหมือนแบบนี้แล้วมันเป็นเศษหินเล็กๆโหขุดยากมากค่ะไม่เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะเอาไปล้างน้ำแล้วค่ะนี่สะอาดสะอ้านแล้วนะคะสะอาดแล้วน่ากินล้างง่ายค่ะล้างไม่ยากเลยลองเก็บมาแกงนะคะแกงส้มแกงเทโพได้ทั้งนั้นอร่อยค่ะแต่อย่าต้มนานเกินไปเพราะว่าถ้าต้มนานแล้วผักบุ้งนี้จะเละ
พอเละแล้วมันจะคล้ายๆกับแกงบอลนะคะที่แกงบอลมีรสเปรี้ยวๆหวานๆหลายคนคงเคยทานนะคะช่วงนี้ไวรัสร้ายกำลังระบาดขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยในครั้งนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมทุกท่านเป็นกำลังใจที่สำคัญไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ